่คือล้างรากมาเดี๋ยวเราจะลงกระถางกันนะคะส่วนที่เห็นอยู่ข้างหลังนั่นก็เป็นพวกต้นที่ซื้อมาเป็นกระถางแล้วก็มีตัดมีย้ายกระถางมาลงกระถางใหญ่อย่างนี้นะคะอันนี้ได้มาจากน้องเพ้นนะคะแล้วก็อันนี้จากสวนพี่ยุ่นนะคะซึ่งคราวที่แล้วตัดแบ่งขายไปทีนึงแล้วตอนนี้ก็กำลังเลี้ยงให้น้องยาวๆอยู่อ่ะโอเคทีนี้เราก็มาดูการปลูกดีกว่านะคะเริ่มตั้งแต่ดินปลูกนะคะตัวดินปลูกเนี่ยสายป่านเขาค่อนข้างจะชอบชื้นนิดนึงเพราะฉะนั้นดินปลูกที่เห็นก็จริงๆเป็นดินปลูกตัวไม้อวบทั่วไปนะคะแต่ว่าจะเพิ่มมูลไส้เดือนเข้าไปอีกให้เยอะหน่อยนะคะหรือถ้ามีพิทมอสก็ใช้พิทมอสนะคะแล้วก็ในนี้ก็จะเพิ่มดินตัวดินญี่ปุ่นนะคะตัวคานุมาตัวนี้ลงไปอีกเนื่องจากว่ามันค่อนข้างจะเป็นตัวที่เก็บความชื้นได้ดีจะก็เลยเพิ่มตัวนี้ลงไปนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมกระถางดินปลูกสายป่านที่เราจะปลูกลงกระถางนะคะโอเคเดี๋ยวนะคะขออนุญาตจับแยกๆให้เป็นเส้นๆนิดนึงเพราะว่าม้วนอยู่น้องก็จะพันๆกันอยู่พอสมควรนะคะก็จะมีหัวเจ้าตัวนี้เขาจะมีหัวอยู่ใต้ดินอย่างนี้นะคะตัวด่างที่ได้มาจากญี่ปุ่นหัวไม่ค่อยใหญ่มากนะคะแต่ว่าตัวที่เป็นแบบไม่ด่างอะค่ะหัวค่อนข้างโตเลยยังก็หัวใช้เท้าน่ากินมากตัวด่างที่จำหน่ายอยู่หน้าเพจชุดนึงก็จะมีประมาณ2หรือ3เส้นนะคะอันนี้คือตัวที่ลูกค้าจองแล้วนะคะแล้วก็ฝากให้ลงกระถางจะลงกระถางให้ลูกค้าไปด้วยเพราะว่าอยู่ในกรุงเทพนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปส่งให้ได้ก็จะลงกระถางไปให้เลยนะคะก็ใช้วิธีนัดรับอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคขอแกะนิดนึงหัวนี้ดีงามมากเลยอ่ะมีเป็นแบบปะมีความโฟกัสยากเล็กน้อยก็จะเริ่มจากเอาไอ้เจ้าตัวนี้ใส่ลงไปปิดรูตรงกระถางก่อนนะคะแล้วก็จะใช้หินภูเขาไฟใส่ประมาณนี้ใส่ลงไปที่ก้นกระถางเพื่อไม่ให้เศษดินเศษเล็กๆมันลงไปอุดตันตรงทางระบายน้ำไอ้ตรงช่องที่ก้นกระถางนะคะแล้วก็เติมดินลงไปจ้าแล้วก็จะมีเติมไอ้ตัวคานุมาแทรกลงไปเป็นระยะๆนะคะอยากให้มัน
ชื้นเยอะนิดนึงเพราะว่ารู้ว่าเขาชอบชื้นก็ใส่ดินลงไปจนเกือบเต็มแล้วนะคะไม่ยากค่ะวิธีการปลูกไม่มีความยากอะไรเลยเมื่อดินพร้อมแล้วเราก็ฝังหัวของเขาลงไปเพียงแต่ว่าเราจะจัดให้สายห้อยลงตรงไหนยังไงก็แล้วแต่ตามใจชอบของเรานะคะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะให้ต้นเขางอกรากหรือหัวอย่างเงี้ยปมเพิ่มเยอะเราก็ใช้วิธีอย่างต้นเนี้ยกิ่งเนี้ยหัวเนี้ยนะคะสายไม่ยาวมากเจ็บก็จะฝังลงประมาณแถวๆนี้แถวนี้ไม่ได้ขอบมากเราก็จะให้ตัวลำต้นตัวข้อตรงนี้นะคะสัมผัสดินด้วยรากของเขาสามารถที่จะงอกขึ้นจากหัวเดิมนะคะงอกเพิ่มเติมจากหัวเดิมแล้วก็งอกจากบริเวณข้อแต่ละข้อตรงนี้นะคะตามข้ออย่างเงี้ยสามารถงอกได้กับแม่อันนี้ก็ใช้ที่เขี่ยขุดเป็นหลุมๆลงไปนิดนึงแล้วก็เอาหัวของสายป่านลงไปแล้วก็กลบค่ะส่วนตัวสายเนี่ยนะคะเจ็บก็จะให้มันสัมผัสดินนิดนึงแล้วก็จะให้มาย้อยลงแถวๆนี้ก็แล้วกันทีนี้ถ้าที่บ้านมีลวดนะคะหรือว่าจะใช้ไอ้ตัวที่หนีบกระดาษก็ได้ของเจ๊ก็ดีมีเป็นลวดเล็กๆแบบนี้เจ๊ก็จะใช้ลวดไม่ทราบมองเห็นหรือเปล่าเป็นขอๆเนี่ยนะคะปักเพื่อที่จะล็อกให้ก้านใบอะค่ะข้อตรงเนี้ยติดดินลงไปแนบดินลงไปใช่ต่อไปอันนี้ก็ไม่ยาวมากเดี๋ยวอันนี้ฝั่งเราก็จะให้ห้อยลงไปเลยห้อยลงด้านหน้าหัวเขาลงไปลึกนิดนึงพอดีมันมีก้านตรงที่ไม่มีใบนะคะก็คิดว่าเดี๋ยวให้แนบดินไปกันแล้วกันเผื่อว่าเดี๋ยวจะได้งอกรากตรงข้อนี้แล้วส่วนอื่นก็ให้ไปตามธรรมชาติก็แล้วกันเขาจะงอกไงก็แล้วแต่เขาอือหือตรงนี้อันนี้ก็แล้วกันมันค่อนข้างจะมีใบที่มีส่วนของก้านที่ใบร่วงไปเยอะเจ็บจะใช้วิธีการตัดนะคะวันนี้ลงไปก่อนตัวไม่มีอันนี้ก็ทิ้งไปแล้วอันที่เราตัดตัวนี้นะคะแม้ว่าไม่มีหัวเขาก็ยังสามารถงอกรากได้เราก็ปักตรงก้านที่เราตัดนี่แหละค่ะลงไปในดินเขาจะสามารถงอกขึ้นมางอกรากขึ้นมาใหม่ได้นะคะก็พยายามเอาต้นลำต้นข้อใบต่างๆให้แนบดินเยอะๆนิดหนึ่งเพื่อให้เขาสามารถมีโอกาสที่จะงอกรากใหม่ตามจุด
ข้อต่างๆซึ่งโดยธรรมชาติเราสามารถจะงอกได้หัวต่อไปนะคะตรงนี้จะพยายามให้หัวเขาลงไปอยู่ลึกๆนิดหนึ่งก็ลองวางให้ราบลงไปพอล็อกลงไปแล้วมันก็จะเนี่ยค่ะพอตามข้อตามใบเขาติดดินชิดมากๆขึ้นมันก็มีโอกาสที่รากใหม่จะงอกได้ง่ายและเร็วขึ้นนะคะก็ต้องใช้ตัวช่วยกันนิดนึงโอเคตรงนี้ก็ไปให้ห้อยลงไปเดี๋ยวกี่อันกันเดี๋ยวดูกันนะคะว่าเหลือกี่หัวจะลงกระถางนี้เต็มไหมหรือว่าอีกกระถางนึงดีหนึ่งสองสามสี่หัวจริงๆก็สามารถใส่เต็มๆกระถางนี้เลยก็ได้เดี๋ยวลองใส่ให้เต็มเราจะได้ให้แบบห้อยๆเยอะๆนิดนึงแต่ว่าเจ้าบัตรจะตัดมีการตัดสักนิดนึงด้วยเพราะว่าเดี๋ยวห้อยยาวเกินไปก็น่าจะไม่โอเคเท่าไหร่เดี๋ยวจะตัดสักแถวๆนี้นะคะเพื่อที่จะให้เขาแตกยอดใหม่ออกมาด้วยแล้วก็จะได้ไม่ย้อยยาวจนเกินไปโอเคขังหัวมันลงไปแล้วกดๆนิดนึงนี่ปล่อยให้ห้อยอันนี้ที่เจ็บตัดก็จะฝังลงไปให้เขางอกตามหัวต้นไม้ที่เพิ่งวางลงไปด้วยจะได้แน่นๆหน่อยหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันก็ไม่อมน้ำด้วยเนื่องจากว่ามันเป็นหินภูเขาไฟลมพัดฟืบนี่